เสียงแฟนคลับน้องวายหน่อยครับน้องวายที่มาถ่ายทำที่บอลลังสิตทุกอาทิตย์ครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ครับขอเสียงน้องแชมป์ก่อนดีกว่าครับน้องแชมป์นี่เป็นที่ปรึกษาของหลายๆเรื่องนะครับทั้ง3เรื่องขอเสียงสุดท้ายเลยนะครับแฟนคลับน้องณเดชน์คุกิมิยะครับผมณเดชน์ฝั่งนู้นว่าไงคุยกับฝั่งนู้นหน่อยคุยกับฝั่งนู้นเหมือนเล่นละครอ่ะคุยกับผู้ชมจากผ่านกล้องเหมือนเล่นละครไงคือตอนนี้เราฝั่งนู้นเขารอรู้เราอยู่แต่ว่าเขาไม่เห็นเราตัวจริงเราคุยกับเขาก่อนคุยผ่านกล้องเลยสวัสดีครับห้องนี้ห้องกินผมว่าอย่างนี้ไม่ค่อยรู้สึกคุณต้องทำยังไงอ่ะปีเตอร์เฮ้ยปีเตอร์ไปไหนปีเตอร์คุณไปไหนอ้าวแล้วห้องก็เปิดไม่ได้ตายแล้วโดนขังเอาไปมันไปจริงว่ะเอาเนี้ยสร้างความวุ่นวายให้สังคมโลกผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ทำหนังละหนังก็บอกว่าจะเป็นแบบปีเตอร์ที่มีซีจีมีคนที่ฝั่งนู้นกินมาด้านนี้เลยก็ไม่ตั้งใจอยู่ตรงไหนฝั่งรู้ยังไงอุ้ยฝั่งรู้ยังไงบอกด้วยครับรู้ครับคุยกับกล้องเราคุยกับกล้องเขาอยู่ฝั่งนู้นอยู่หรือเราจะไม่สนใจเขาแล้วเราเริ่มงานมาแล้วผมกลับมาแล้วไม่มีใครเลยจริงไหมเนี่ยฮะจริงป่ะพูดเล่นอ๋อเมื่อกี้น้องๆนักศึกษาอยู่เยอะเลยครับเมื่อกี้เข้าไปชอบครับตกใจผมหมดเลยทำไมอ่ะหล่อมากแต่วันนี้เนี่ยพุ่มกลับมาแล้ว2เรื่องนักแสดงมาแล้วกี่เรื่องเนี่ย1เรื่องของธันวา2เรื่อง3เรื่องมาทั้ง3เรื่องแต่ว่ายังขาดพุ่มกลับอีก1คนเขาเดี๋ยวนี้ไฮเทคเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเทคโนโลยีเขาล้ำสมัยเขาฝากเป็นวิดีโอคลิปนั่นคือน้องธันวาสุริยจักรวันนี้เขาติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดไปถ่ายละครนะครับคลิปอยู่ไหนครับคลิปน้องธันวาเปิดได้ถูกคลิปนะครับที่น้องธันวาส่งมามีคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างพูดที่ดีบ้างพูดไม่ดีบ้างคืออัดหลายคลิปแล้วแบบพูดไม่ดีไงถ้าคลิปมาก็เปิดนะครับผมเหมือนคุยกับข้างบนไม่ค่อยรู้เรื่องต้องคุยแบบไหนข้างบนว่าไงเรื่องพร้อมข้างบนครับเจ้าสวัสดีครับผมธันวาสุริยจักรนะครับถึงวันนี้จะไม่ได้มานะฮะแต่ว่ายังไงนะครับผมขอฝากหนังของผมด้วยนะครับสำหรับ Beef Gator นะฮะก็จะเป็นแนวดราม่านะฮะแล้วก็การเล่าเรื่องแบบพาเรลสตอรี่นะฮะก็คือการเล่าเรื่องที่ตัดอดีตกับปัจจุบันสลับกันนะฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังของผมนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นแนวแบบสะท้อนสังคมแล้วก็สะท้อนชีวิตนักศึกษาอะไรเงี้ยมีทั้งความฝันมีทั้งความรักมีทั้งเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวพันนะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงเยี่ยมเจอธันวาไปแล้วเป็นลืมๆขอเสียงกรี๊ดธันวานะครับเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่ามาเริ่มที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับของน้องสายป่านภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดโปสการ์ดเรื่องย่อของเขาเป็นยังไงบ้างครับเป็นหนังดราม่าโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ยังไงครับเป็นดราม่าค่ะคือเป็นดราม่าเลยค่ะทำไมเราถึงเลือกทำหนังสั้นเป็นเกี่ยวกับดราม่าเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงกับดราม่านี่เป็นของคู่กันจริงหรือเปล่าครับผู้หญิงจริงผู้หญิงชอบดราม่านะครับดราม่าค่ะดราม่าคือในเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าของผู้หญิงคนนึงนะคะคือน้ำตาลจะเล่นเป็นเหนือน้ำตาลเล่นเป็นเหนือค่ะตัวละครชื่อเหนือค่ะเหนือเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านคือเป็นผู้หญิงที่น่านเลยค่ะแต่ว่าวันนึงเนี่ยเหมือนกับว่าพ่อเขาเสียแล้วต้องเลือกขายของคือเคยได้มั้ยคะว่าคนเราเนี่ยจะเลือก2อย่างกับของคนตายคือ1เลือกเก็บกับ2เลือกให้เขาเอาเหมือนกับบริจาคเพื่อไปให้อีกหลายๆคนได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากมันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านของน้ำตาลเนี่ยเขาเลือกที่จะขายกล้องเพราะว่ากล้องตัวนั้นเป็นกล้องของพ่อเป็นกล้องที่พ่อรักที่สุดใช่เป็นกล้องที่พ่อรักที่สุดค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า
พระเอกเนี่ยบ้านของพระเอกเนี่ยได้ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้พระเอกเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนชอบถ่ายภาพหลังจากนั้นเรื่องราวความรักของสองคนก็เริ่มพัฒนาขึ้นด้วยกล้องตัวนั้นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยได้ส่งโพสการ์ดผ่านกันคือเป็นภาพจากภาคเหนือเป็นภาพจากภาคใต้ส่งระหว่างวิวทะเลวิวภูเขาผ่านกล้องตัวเดียวกันเป็นภาพในอดีตกับภาพปัจจุบันนึกออกไหมคะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังรักแบบหนังรักว่าสองคนนี้รักกันยังไงแต่ว่าเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของความรักที่ก่อนจะเกิดขึ้นคือก่อนที่สองคนนี้จะมารักกันมันเกิดอะไรขึ้นคือปกติเวลาเราดูหนังรักเนี่ยค่ะหนังรักก็อื่นแต่บอกว่าสองคนนี้เขารักกันเขาทะเลาะกันแล้วเขาเลิกกันแล้วเขากลับมาดีกันเขาผ่านอุปสรรคช่วงระหว่างที่เขารักกันยังไงครับผมแต่หนังเรื่องนี้บอกว่าก่อนที่เขาจะมารักกันเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาผ่านการสื่อสารจากไหนมาบ้างสุดยอดจริงล้ำลึกดราม่าไหมคะเล่ายังดราม่าแล้วน้องน้ำตาลครับตอนแรกพี่สายป่านบอกว่าจะให้มาเล่นช่วยหน่อยคือใช้ว่าช่วยหน่อยเหมือนยากกว่าเล่นละครอีกค่ะทำไมครับคือมาลงเครื่องปุ๊บมาถึงวัดปุ๊บฉากดราม่าเลยค่ะเป็นฉากแบบปูมากปูไม่ยามาแล้วแบบต้องดราม่าต้องคิดถึงพ่อต้องแบบเรามีอ่านบทมาก่อนไหมเราได้อ่านบทมาตอนอ่านบทตอนแรกรู้สึกยังไงตอนอ่านบทก็อ๋อโอเคเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันคงจะค่อยๆบิ้วเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อกะว่าพี่สายป่านมาถึงจะถ่ายแบบไล่เรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบใช่ค่ะสุดท้ายมาถึงลงเครื่องปึ้งสิบเลยค่ะร้องไห้ก่อนเลยทำไมสายป่านทำไมถึงปึ้งคือต้องบอกก่อนว่าการถ่ายทำที่จังหวัดน่านค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเรื่องของโลเคชันเพราะว่าวัดภูมินคือสถานที่หลายๆที่ที่ปั่นเรื่องมาใช้ในหนังนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือถ้าเกิดเราไปไม่เช้าจริงๆเนี่ยตกบ่ายก็จะมีแบบคนจีนครับทัวร์จีนวอกแวกวอกแวกโอ้ยสว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 ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็มีเวลาจำกัดเขาก็อยากจะซึมซับกับบรรยากาศแบบเต็มที่เราเป็นคณะถ่ายทำภาพยนตร์พอไปยืนกันคือหนูเคยได้ยินว่าเรียนภาพยนตร์มันยากนะคะเวลาไปไหนโดนด่าตลอดเลยค่ะถูกครับเพราะว่าเราเสียงใช่ค่ะคือสร้างความวุ่นวายที่นั่นดังนั้นเราก็จะพยายามสร้างความวุ่นวายให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยน้อยที่สุดแล้วเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดด้วยเพราะสายป่านไปนี้ไปน่านเนี่ยไปไม่ได้แล้วนะครับค่ะเขาไล่ออกไม่ใช่เขาวิ่งตามถ่ายรูปครับเขาชอบขอบคุณค่ะก็นั่นแหละค่ะน้ำตาลมาเล่นกับแบลลี่เคยเล่นกันไหมเคยเล่นกันไหมเป็นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่ได้มาเจอกันค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเล่นคู่กันตื่นเต้นได้เข้าฉากด้วยกันเยอะไหมก็นั่นนะคะลงเครื่องบินมาก็เจอฉากนั้นด้วยกันเลยค่ะอ๋อฉากเดียวด้วยเพราะว่าพระเอกอยู่ใต้นางเอกอยู่เหนือไม่ค่อยเจอกันมาเจอกันฉากแบบสุดท้ายอะไรนี้เพราะว่าเราไม่มีคิวหรือเปล่าเขาเลยต้องเปลี่ยนก็เพราะอย่างนั้นแหละค่ะเพราะอย่างนั้นก็อยู่แต่ตัวให้เปล่าก็คือว่าพอมาถึงกันก็ผมก็ถ่ายฉากเดียวเลยก็คือมาเจอเขาเลยอะไรเงี้ยส่วนเขาก็โซโล่ยาวทั้งวันอีกวันนึงเราก็นอนพักผมก็ไปด้วยไปช่วยเขาอ๋อไปเที่ยวด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าในหนังคือเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่ก่อนจะมารักกันดังนั้นหนูจะไม่เล่าว่าหลังจากเขารักกันไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปหนูจะเล่าจบที่ว่าเวลาเขามาเจอกันแล้วก็คือจบหนังเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีบรรยากาศภาพคู่ของตาลกับณเดชน์เท่าไหร่ค่ะครับอ๋อก็เป็นฝั่งของแต่เราฝั่งกันไปใช่ค่ะณเดชน์ก็ทำหน่วงแล้วข่าวว่าณเดชน์เนี่ยต้องมีการปรับลุคด้วยใช่ค่ะใช่ครับใช่ก็จะมีช่วงแรกก็จะแบบมีแบบหนวดเขาเซอร์หน่อยแฟนคลับชอบไหมครับหนวดเขาเซอร์เนี่ยภาคใต้ชอบทำไรก็ชอบอะครับผมต้องพูดถึงก็ดูเนาะคือก็ในเรื่องจะเป็นเหมือนกับชีวิตมีปมอะครับผมก็คือว่าแบบก็เลยแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบมีหนวดเซอร์ไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยจนมาแบบว่าได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านโพสการ์ดแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาเริ่มแบบมีสีสันขึ้นมาเรื่อยครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะออกไปหาสิ่งที่เขาต้องการครับพอดีกว่านะครับเรามาพูดกันเรื่องที่2ดีกว่าแค่นี้เหรอคะอยากคุยไหมสายป่านมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับหนังของเราอีกไหมก็เอาไว้นอกรอบดีกว่าค่ะหลายคนถ้าเกิดดูหนังแล้วมีปัญหาสงสัยก็เดี๋ยวมาถามกันนอกรอบเนาะเดี๋ยวตอบอีกทีเดี๋ยวไปถามกันได้ใน IG ของสายป่านนะครับค่ะไปแท็กถามยาวๆครับให้สายป่านบังคับด้วยครับตอบด้วยนะสายป่านเพราะสงสัยมากวันนี้ไปดูหนังมาสายป่านต้องตอบนะครับเพราะสายป่านพูดเองว่านอกรอบยินดีค่ะนะครับขอบคุณค่ะนะครับเรามาพูดกันเรื่องที่2ดีกว่าครับกับ Be Together ซึ่งผู้กำกับเนี่ยมาหน้าใหญ่มากเมื่อกี้ในจอนะครับผมเราก็จะมีตัวแทนเป็นนักแสดงนะครับคือน้องแนทณัชชาครับณัชชาตอนแรกที่ธันวาเนี่ยติดต่อมา
ธันวาติดคอนิดหน่อยนี่มีปัญหากับผมตลอดนะครับผมธันวาติดต่อมาให้เล่นเราได้อ่านบทเรารู้สึกไงกับบทภาพยนตร์นี้ก็ดราม่ามากค่ะครับผู้ชายก็ดราม่าเป็นนะสายป่านธันวาเขาฝากมาเขาบอกมาก็เนื้อเรื่องของแม่จะเป็นพาร์ทของอดีตค่ะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเป็นดราม่าล้วนเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะสะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบันนะคะก็คือวัยรุ่นที่มีความรักแล้วก็เกิดพลาดตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจำเอาไว้นะชุดนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจำเอาไว้เลยนะครับผมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับอย่าไปทำอะไรไม่ดีก่อนวัยอันควรเข้าใจไหมครับเด็กๆทุกคนต้องแนทต่อครับผมเตือนน้องๆเฉยๆแล้วพี่โบ๊ทล่ะครับตอนที่พี่เบียนนะแบนนะไม่มีแฟนนะตั้งใจเรียน อาจารย์วาดพิมลเนี่ยแบบรู้จักกันดีว่าเข้าไปปรึกษาแล้วก็จบมาด้วยดีไม่มีแฟนมีแต่สายป่านนั่นอาจารย์นะครับผมสายป่านครับผมสายป่านยังไม่จบนะครับผมสายป่านคิดว่าสายป่านทำทีสิทธิ์แล้วสายป่านจะจบเลยครับผมชุดคุยตัดนะครับระวังเสียค่าชุดคุยฟรีนะครับแซวอาจารย์ครับทนหน่อยนะครับนะครับมาเรื่องสุดท้ายเลยดีกว่าครับกับมิสเตอร์ปีเตอร์โปรเจกต์ภารกิจพิชิตเธอชื่อยาวมากครับแบลลี่ครับผมคิดเองป่ะครับก็คิดกันกับพี่แชมป์เลยครับผมพี่แชมป์ก็เป็นกับคนที่เป็นคนเขียนบทด้วยแล้วก็แบบว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้ผมตลอดถ้าไม่มีพี่แชมป์ก็จะไม่มีหนังเรื่องนี้ครับทั้งสามเรื่องด้วยครับเดี๋ยวพี่แชมป์ไว้สุดท้ายเลยปิดท้ายให้เขาเพราะพี่แชมป์เนี่ยรู้กระบวนการผลิตทั้งสามเรื่องครับอันนี้เป็นกบเลยครับกบที่ทำเสียงครับทำเสียงกบเอาคืนครับลุกขึ้นหน่อยครับกบครับตอนนี้ทีมงานของแต่ละทีมเนี่ยแต่ละเรื่องก็ไปทำงานจริงๆในวงการแล้วนี่ไปทำงานนะครับทั้งหนังแล้วก็ละครนะครับเห็นไหมครับเขาถ่ายกับพี่เป้เสลอประจำในไอจีเขาครับครับผมผลผลิตของ MPV ทุกคนนะครับออกไปนี่ได้งานหมดนะครับขอบอกเลยครับผมพี่สื่อมวลชนครับใช่ค่ะให้น้องแชมป์ขึ้นมาน้องแชมป์ไม่ต้องพูดเลยน้องแชมป์เนี่ยอยู่ทุกเรื่องอยู่ทุกกระบวนการเห็นมาตลอดว่ามีการพัฒนาไงของแต่ละเรื่องก็พูดหน่อยเอาสั้นๆของแต่ละเรื่องเริ่มที่ของธันวาก่อนไม่มาเราเมาได้ครับเต็มที่คือของธันวาเองครับธันวาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีจินตนาการของตัวเองที่หลายคนอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงนิดนึงครับเพราะว่าที่จริงทางทีมงานและเพื่อนๆจะรู้กันดีก็ว่าไม่รู้เรื่องมันอาจจะอธิบายยากด้วยแล้วเขาอธิบายคนยากด้วยวิธีการทำงานก็จะเดาๆก็จะไปบอกทันวานะคือจริงๆแล้วก็จะมีมุมมองของหนังที่เป็นตัวตนของทันวาจริงๆครับในกรณีอย่างเรื่องของแบบเองก็คือทันวาเคยทำผู้หญิงท้องก่อนแวงควรเหรอครับคุณพูดยังไงเนี่ยนี่เขานักข่าวมาเต็มเลยนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ครับคืออาจจะไปเอาเรื่องจับเพื่อนมาอีกอ๋อเป็นการรีเสิร์ชนะครับแม่ผมนี่สะดุ้งเลยครับของธันวาที่อยู่ที่พูดใช่ของธันวาเองก็ประมาณนี้ครับของธันวาเนี่ยก็ได้รับทีมงานตากล้องนี่คือพี่จิ๊บที่วาเมทัยสงครับแล้วก็พี่จิ๊บนี่คือข้ามบอดในวงการภาพยนตร์ได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาของเราหมดเลยครับผมแล้วก็ส่วนของสายป่านเองนะครับสายป่านก็จะมีทีมเพื่อนซึ่งก็น่าจะนั่งอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสายป่านจะทำงานเป็นทีมครับแล้วก็จะค่อนข้างสนุกเวลาอยู่ในกอง เพราะว่ามีแต่เพื่อนกันหมดเลยครับวิธีการทำงานก็เลยไม่เครียดแต่หนังดราม่ามากเลยใช่ครับแต่หน้าหนังมันค่อนข้างดราม่าใช่ครับเบื้องหลังสนุกมากน้ำตาลครับส่วนกองในของแบลลี่เองนะครับได้ข่าวว่าแชมป์นี่ปวดหัวเลยที่จริงมันจะมีปัญหากันตั้งแต่มีต่อยกันกับแบลลี่ด้วยครับ